ชอบพี่ทำไงได้แต่ว่ารอยสักนี่ชอบเหมือนกันหันไปเห็นตู้อยากทำขนมมากกว่าคนเราอย่ามองคนที่ภายนอกพี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่คนอยากกินคุกกี้ครับแฟนอยากกินก็เลยจะให้ผมไปซื้อผมจะไปซื้อให้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าอยากให้ผมทำให้กินก็เลยลองทำดูปกติก็ไม่ได้ทำเป็นนะพี่เพิ่งทำวันนั้นในวันแรกวันที่แฟนอยากจะกินครั้งแรกเลยเพราะว่าเขาอยากกินก็เลยลองทำดูปกติเนี่ยผมชอบทำชอบกินขนมอยู่แล้วก็เลยลองทำอย่างอื่นดูครับลองทำอย่างอื่นดูลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมก็เลยทำได้ดูจาก YouTube เอาอาทิตย์ละครั้งครับบางทีก็ 2-3 วันครั้งคือเวลาเอาทำพอทำสำเร็จแล้วก็พาให้เพื่อนชิมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทีนี้เพื่อนก็บอกว่าอร่อยก็เลยลองทำมาเรื่อยๆทำไปก็แจกเพื่อนตลอดไม่ได้ขายไม่ได้อะไรทำแค่ทำให้เพื่อนชิมให้เพื่อนกินเลยทำกินทำแจกเพื่อนอะไรแบบเนี้ยทำได้แบบนั้นถ้าทำแจกเพื่อนไม่ได้ขายผมเป็นพนักงานขับรถขนส่งครับผมแล้วก็มีช่วงเวลาเลิกงานกลับมาประมาณนี้ก็ลองทำดูเวลาว่างๆปกติก็มีงานประจำทำอยู่ทุกวันอยากเปิดร้านครับพี่คือเคยฝันว่าอยากมีร้านค้าของตัวเองเหมือนกันแล้วก็ตู้อบนี้ก็ซื้อมานานเลยนะตู้อบซื้อมา8ปีแล้วเนี่ยเพิ่งได้ใช้งานคือแต่ก่อนก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาทีละชิ้นมาตั้งเอาไว้ตอนนี้ก็มีทำได้แล้วมีอุปกรณ์เกือบจะครบแล้วเกือบจะครบทุกอย่างนะมันชอบพี่ทำไงได้แต่ว่ารอยสักนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ก่อนเคยคิดอยากจะเป็นหมอสักเหมือนกันแล้วก็ทีนี้หันไปเห็นตู้อบมันอยากทำขนมมากกว่าแต่ก่อนก็ชอบเหมือนกันรอยสักชอบสักทางตลอดเลยแต่ว่าเห็นตู้อบตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันใจมันอยากไปที่ทำขนมมากกว่าดีใจครับดีใจมากเลยที่ว่าเขาชอบที่ว่ามีคนชอบดีใจมากพี่เขาตอบรับดีมากชื่นใจคนเราอย่ามองคนที่ภายนอกพี่คนเรามีความสามารถเยอะแต่ว่าเขาแค่ไม่แสดงออกมาจะมองภายนอกไม่ได้พี่ต้องรู้จักกันนานถึงจะรู้นิสัยกันอย่ามองแค่ผ่านไม่ได้พี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้รอยสักนี่คนก็ชอบกันเยอะคือว่าเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่อะไรเขาชอบเขาก็สักกันเยอะนะไม่เหมือนสมัยก่อนนี่ถ้าคนสักก็บอกที่ยาเป็นนักออกจากคุกอะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเขาชอบกันเด็กๆผู้หญิงผู้ชายก็ชอบกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันมีร้านมีอะไรสักคือง่ายๆนะเดี๋ยวนี้คือแต่ก่อนมันสักมันก็เจ็บนะเดี๋ยวนี้ก็มียาชามีอะไรคนเขาไม่เจ็บเขาไม่กลัวกันหมดแล้วคือมองคนภายนอกไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่คนนี่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ